สวัสดีครับหลายคนประสบปัญหาที่ลงทะเบียนตัวนาฬิกาไม่ได้นะครับให้ทำตามนี้ครับปิดบลูทูธของตัวโทรศัพท์นะครับแล้วก็เปิดอีกครั้งหนึ่ง Make sure the device is turned on นะครับ and charge at least 20% นะครับก็คือที่ตัวนาฬิกานะครับและอย่างที่3คือให้ restart the device attached ตัว charge 5 to the charger and then press the button located at the flat end of the charger 3 times leave 1 second between press and then wait 10 seconds until the Fitbit app logo appears นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทำวิธีที่3ดูนะครับคือการ restart the device นะครับว่าต้องทำอย่างไรนะครับก็คือให้ทำตามนี้นะครับดูที่กล้องนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับที่เขาบอกนะครับ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งครับสังเกตโลโก้ครับนี่คือการ restart device นะครับจากนั้นเรากลับมาที่ตัว Fitbit อีกครั้งนะครับ try againPairing code นี่จะได้จากตัวเรือนนาฬิกานะครับก็กดโอเคนะครับตอนนี้คือตัวเรือนก็ใช้ได้แล้วนะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังอย่างหนึ่งก็คือว่าเราเนี่ยจะต้องไม่ให้ตัวที่ส่งสัญญาณบลูทูธมาอยู่ในระยะใกล้เคียงนะครับอย่างเช่นพวก AirPods พวก Fitbit ตัวเดิมๆอะไรเงี้ยนะครับที่เราเคยใช้อยู่นะครับตอนนี้ก็กดอัปเดตเลยได้นะครับก็คืออย่าให้มันมารบกวนสัญญาณที่มันจะ pairing กันนะครับก็จะทำให้ตัวการ set up อาจจะมีปัญหาได้นะครับทีนี้เราก็รอเวลานะครับให้เครื่องเขาดาวน์โหลดตัวเฟิร์มแวร์นะครับอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้เสร็จจนถึง 100% เครื่องก็จะพร้อมใช้งานครับผมก็มีเท่านี้ครับขอบคุณนะครับ